โกรธจนสั่นหนูเล็กก่อนบ่ายเจอพนักงานสนามบินชักสีหน้าขึ้นเสียงคาใจให้บริการโกรธจนตัวสั่นหนูเล็กก่อนบ่ายสุดเดือดเจอพนักงานสนามบินชักสีหน้าขึ้นเสียงใส่ข้องใจการให้บริการแฟนๆแนะร้องเรียนด่วนทำเอานักแสดงตลกสาวหนูเล็กก่อนบ่ายเดือดไม่น้อยหลังเจอเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธจนตัวสั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งเธอได้โพสต์ว่าถูกพนักงานสนามบินแห่งหนึ่งแสดงกิริยาชักสีหน้าขึ้นเสียงพูดจาไม่ดีใส่เมื่อเธอโต้กลับไปว่าจ่ายเงินมาใช้บริการสนามบินแต่กลับโดนพนักงานคนดังกล่าวสวนกลับคุณไม่ได้จ่ายเงินให้ทำเอาตลกสาวข้องใจกับคำตอบมากท่าอากาศยานจ้างพนักงานมาเพื่ออะไรโดยหนูเล็กโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าครั้งแรกในชีวิตที่สั่นทั้งตัวทั้งอีนอเคยโดนกันไหมคะพนักงานชักสีหน้าพูดจาไม่ดีขึ้นเสียงเหมือนเราไปด่าพ่อด่าแม่เขาพอเราบอกว่าเรามาใช้บริการสนามบินเราก็จ่ายเงินมานะพูดดีๆก็ได้พนักงานคนนั้นก็บอกอเข้าใจผิดและคุณไม่ได้จ่ายเงินให้เราเลยบอกโอเคขอโทษที่เข้าใจผิดแต่คำตอบแบบนี้มันใช่หรือมีใครรู้บ้างว่าถ้าอากาศยานเขาจ้างคนพวกนี้มาทำอะไรกันแน่ใครรู้บอกหน่อยนะคะจะได้เข้าใจเพราะคาใจมากหลังจากที่หนูเล็กได้โพสต์ข้อความก็มีเพื่อนในวงการและแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นต่างแนะนำว่าแบบนี้ต้องร้องเรียนทำงานบริการถ้ายิ้มแย้มไม่เป็นก็ควรไปทำอย่างอื่นร้องเรียนให้โดนเล่นงานดีที่สุด ดีต่อใจเอสุภชัยยินดีเวียน้องรักเป็นฝั่งเป็นฝาเอ็นดูวิกกี้เจ้าสาวสวยอ่อนหวานดีต่อใจเอสุภชัยผู้ปลูกปั้นเวียเข้าวงการร่วมแสดงความยินดีน้องรักเป็นฝั่งเป็นฝาเอ็นดูวิกกี้เจ้าสาวสวยน่ารักกิริยาอ่อนหวานงานวิวาห์พิธีไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเวียวิกกี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17กรกฎาคม65ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงบ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เปลี่ยนชุดใหม่โดยวิกกี้เจ้าสาวสวยออร่าในชุดราตรีสีขาวว้าวอกเซ็กซี่ด้านเจ้าบ่าวเวียมาในชุดสูทสีขาวยืนเคียงคู่กันคอยต้อนรับแขกด้วยหน้าใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขและหนึ่งในแขกคนสำคัญของงานอย่างเอสุภชัยนักปั้นมือทองผู้ปลูกปั้นพาเวียเข้าสู่วงการบันเทิงไม่พลาดที่จะมาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญของน้องรักนอกจากเจ้าบ่าวจะบอกกับเจ้าสาวว่าพี่เอเป็นคนพาตนเข้าวงการบันเทิงทั้งนี้พี่เอยังได้แซวว่าตนเปรียบเหมือนแม่ผู้ตัดสายสะดือให้เวียเข้าวงการบันเทิงส่วนแม่แหม่มเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโดยตลอดการพูดคุยพี่เอคุมมือสาววิกกี้ไม่ปล่อยเอ็นดูกับความนอบน้อมกิริยามารยาทอ่อนหวานของเจ้าสาวซึ่งวิกกี้ก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณพี่เอที่เรียกได้ว่าดูแลหนุ่มเวียมาอย่างดีจนกลายเป็นพระเอกขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศและตอนนี้กลายเป็นเจ้าบ่าวที่มีความสุขในการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วด้วยขอบคุณไอจีเบขีดล่างสุภาชัย1ต่อเชน7ฮาร์ดหมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือณภาหมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือณภาแต่เพราะอาจารีบังคับทำให้เขาต้องตีตัวออกห่างละครชมโฉดช่องวันโปรแกรมรายการทีวี4:40 นดิจิตอลไทยแลนด์พามาฟังเคสตัวอย่างจริงที่ถูกผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพดูดภาพหรือดูดคลิปที่เจ้าตัวลงโซเชียลไปใช้ในการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนประวัติใหม่ๆที่ไม่เป็นความจริงเพื่อนำไปโฆษณาหลอกลวงคนอื่นๆต่ออีกที 7:20 น
รี้ยวปากพาตามรอยร้านอร่อยกันที่ร้านข้าวบ้านแม่ร้านเก่าใหญ่ซีฟู้ดร้านฟาร์มลัก 22:55 นแอบจองรักลีได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์วันครบรอบ7 ปีแต่มีเหตุการณ์ทำให้ตัวป้าเข้าใจผิดคิดว่าลีนอกใจ 23:55 นChannel 3 Movie วิ่งสู้ฟัด 3 เรื่องราวของกรมตำรวจฮ่องกงได้ส่งเจียจีเข้าไปตามตัวแพนเทอร์สมาชิกแก๊งอาชญากรในคุกเพราะต้องการข้อมูลจากเขาด้วยความช่วยเหลือจากหยางเจี้ยนหัวตำรวจหญิงสาวสวยของจีนเจียจีจึงได้เข้าไปในหมู่นักโทษเขาและแพนเทอร์จึงร่วมมือกันหลบหนีออกจากคุกช่อง5 9:30 นคนไทยหัวใจไม่ท้อพามาที่หมู่บ้านห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาพูดคุยกับประชาบอบหนุกที่ได้พยายามให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้ช่อง7 HD 14:20 นฟ้ามีตาตอนต้องเลวแค่ไหนเรื่องราวของแม่ที่ขายลูกชายให้กับเสียและเกิดเรื่องราวหลายอย่างตามมาคุณจะต้องเลวแค่ไหนถึงทำเรื่องแบบนี้ได้16:15กระจก6ด้านตอนมรดกนันทบุรีนครโบราณแห่งล้านนาตะวันออกผสมผสานวัฒนธรรมไทยลาวและจีนตอนใต้ทั้งสถาปัตยกรรมหัตถกรรมและศิลปกรรมสืบสานต่อเนื่องยาวนานหลายศตวรรษมรดกควรค่าแก่การเยี่ยมเยือน18:00 นไอออนเชฟไทยแลนด์เชฟแอนดี้เปิดศึกเซียนโค่นเซียนเชฟออกช่องโมโน29:10 5สุดยอดหน่วยซีลปี4ตอนที่7ในที่สุดสงครามก็ได้ปะทุขึ้นทีมบราโวยังคงต่อสู้กับการเปลี่ยนแผนครั้งสำคัญที่จะพลิกเกมเพื่อเอาตัวรอดหลังจากกองกำลังเสริมได้เริ่มภารกิจลับในเอกวาดอร์ด้านนาตาลียังนำเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเจสันที่จะรับประกันคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าคราวก่อน22:50 นฮีโร่คนแปลกของฉันตอนที่11เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างโอเซโฮยอมรับคำทักของคังบกซูที่จะสร้างเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นจะไล่คุณครูบรรจุใหม่ออกโดยมีส่วนสู่จองเป็นหนึ่งในนั้นคังบกซูเลยขอเป็นหัวขบวนทีมนักเรียนเพื่อปฏิวัติวงการให้เกรดเฉลี่ยโดยรวมกลับมามีแนวโน้มที่ดีอีกครั้งเที่ยงคืน10 นาทียึดเวลาล่าอนาคตเรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิเศษไร้ชื่อเสียงแต่มีตัวตนเขาสามารถเดินทางย้อนเวลาเพื่อหยุดอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยทั้งชีวิตเขาก็พยายามไล่ตามคนร้ายที่มีเครื่องมือที่ใช้ข้ามเวลาเช่นเดียวกันและมันก็คือภารกิจชิ้นสุดท้ายของเขาก่อนจะลาวงการช่องวัน11:00 นบริษัทฮาไม่จำกัดลิลลี่พันธิลาที่ขอมาร่วมกวนเล่นละครสวมบทบาทหลากหลายกับสมาชิกกวน12:00 นคลับฟรายเดย์โชว์สนยุเปิดหมดเปลือกแบบที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนความรักครั้งหนึ่งที่เคยทำให้เจ็บปวดที่สุดและความรักตอนนี้ที่ลงล็อกเพราะเธอคือคนที่ใช่22:00 นชมโฉดหมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือนภาแต่เพราะอาจารีบังคับทำให้เขาต้องตีตัวออกห่างช่อง True 4U 18:40 นพอทวิภพเรื่องราวของหญิงสาวไทยยุคปัจจุบันที่หลงมิติไปอยู่ในสยามสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครองช่องทรูวิชั่น 19:00 นาฬิกาซีซิงอเกนรักอีกครั้งซอนกลับมาบ้านเพื่อมาหาเปียโนแต่กลับเห็นเรและเปียโนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซอนจึงยอมตัดใจขณะเดียวกันก็มีรูปหลุดของแนซี่กับซอนจนเป็นข่าวไปทั่วเปียโนเลยพยายามที่จะไปหาซอนเพื่อปรับความเข้าใจส่วนเรที่ออกเดินทางไปเที่ยวคนเดียวเขาได้ตัดสินใจกลับไปหาเปียโนเพราะรู้แล้วว่าตอนนี้ชีวิตเขาต้องการอะไร